เมื่อวันจันทร์ที่16ธันวาคมที่ผ่านมามูลนิธิทำดีประกาศผลการประกวดงานวิจัยโครงการศึกษาองค์กรต้นแบบสีขาวของประเทศไทยโดยใช้กลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวหรือ White Ocean Strategy ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยคุณธรรมผลปรากฏว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่วิจัยองค์กรสถานีโทรทัศน์ไวท์ชานเนลสถานีความดี24ชั่วโมงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสิ่งที่กำลังครอบงำเราและทรงพลังที่สุดในการกำหนดวาทกรรมของสังคมนั่นคืออิทธิพลของสื่อเรายังคงเรียกท่อง3579 11หรือไทย PBS เป็นสื่อกระแสหลักเราต้องทำธุรกิจสุดๆเพราะว่านางสาวกุลวานีอาบิดีนนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์หนึ่งในทีมผู้วิจัยให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากทีมผู้วิจัยมีนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่างสาขาวิชามารวมตัวกันภายใต้อุดมการณ์เดียวกันที่อยากจะนำเสนอกระบวนการทำงานขององค์กรมุสลิมซึ่งดำเนินงานอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นต้นแบบการทำงานให้กับองค์กรอื่นๆในสังคมซึ่งองค์กรที่ทีมผู้วิจัยเล็งเห็นก็คือสถานีโทรทัศน์ไวท์ชานเนลสถานีความดี24ชั่วโมงทีมผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบของการสัมภาษณ์ผู้ชมรายการและการลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาการทำงานของคนในองค์กรตลอดการทำวิจัยก็พบว่าเบื้องหลังการผลิตสื่อของสถานีมาจากแนวคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมของทีมงานคนรุ่นใหม่ที่ขัดเกลาหัวใจและใช้มือที่สะอาดผลิตสื่อสีขาวออกสู่สายตาผู้ชมเป็นองค์กรที่พัฒนาบุคลากรในองค์กรควบคู่กับการพัฒนางานและยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนมาโดยตลอดทั้งในเรื่องรายรับขององค์กรที่ไม่ขัดต่อหลักการของอิสลามซึ่งรายรับส่วนมากมาจากเงินบริจาคแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ชมที่มีต่อรายการเป็นจุดเด่นขององค์กรที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับกลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวในทุกมิติอย่างชัดเจนและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลยุทธ์ได้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะเผยแผ่องค์ความรู้ที่ได้รับนี้ต่อไปเพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้รับทราบถึงการทำงานขององค์กรและเป็นแนวทางให้กับองค์กรอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้วางอยู่ในหลักศีลธรรมเพราะทีมผู้วิจัยเชื่อว่าผลงานที่ดีมาจากผู้ทำงานที่มีคุณธรรมนำไปสู่การทำธุรกิจที่ใสสะอาดและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งนี้ผู้วิจัยยังฝากทิ้งท้ายอีกว่าแม้ว่าผลการตัดสินจะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ทีมผู้วิจัยก็ได้รับสิ่งที่มีคุณค่าเกินกว่ารางวัลนี้นั่นก็คือประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เข้มข้นชิ้นนี้เป็นเวทีการประกวดที่เราต้องใช้ความอุตสาหะเพียรพยายามอย่างมากใช้ทักษะความรู้อย่างเต็มศักยภาพในการออกแบบงานวิจัยการดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยมีเป้าหมายที่จะฉายภาพองค์กรมุสลิมให้เป็นที่ประจักษ์และเพื่อขับเคลื่อนอุดมการณ์ในการเรียนของผู้วิจัยจากความตั้งใจที่จะนำความรู้มารับใช้อิสลามสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ความสวยงามของอิสลามและประกาศให้โลกรับรู้ว่ามุสลิมคือตัวแทนบนหน้าพื้นแผ่นดินและองค์กรแห่งอิสลามคือต้นแบบของมวลมนุษยชาติส่วนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นงานวิจัยโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเพื่อธุรกิจสีขาวของมหาวิทยาลัยพายัพ White Channel สถานีความดี24ชั่วโมงผู้วางบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการสื่อสารมวลชนในการนำเสนอสื่อที่ดีงามเพื่อจันโลงสังคมภายใต้การดำเนินธุรกิจแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง